ท่านผู้ชมครับค่ะเดี๋ยวลงพ่อมาเฮ้ยอย่าถอดบ่อยอะไรเนี่ยเดี๋ยวถอดเดี๋ยวถอดเป็นอะไรวันนี้เหมือนจริงนะผมไม่สังเกตไงเออเหมือนเหมือนการห่มเขาเรียกว่าห่มจีวอแบบเขามีการห่มจีวรลเนี่ยห่มสองสองแบบนะคุรัชนีค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าห่มคลุมห่มคลุมห่มคลุมหมายความว่าปิดไหล่ทั้งสองข้างมวนมวนมวนห่มคลุมปราบนะครับ กับห่มมีแบบหนึ่งห่มเฉียงห่มเฉียงก็คือเปิดข้างเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นค่ะพระห่มมีสองแบบนะครับห่มคลุมส่วนใหญ่การห่มคลุมเนี่ยเวลาออกไปเอาดอหรือว่าเป็นอีเวนต์นอกวัดนะครับก็ไปรับกิจนิมนต์รับกิจนิมนต์อีเวนต์อะไระเออภาษาสมัยใหม่ก็อีเวนต์นั่นแหละมันก็เดียวกันนะครับงานขึ้นบ้านใหม่เอยงานอะไรต่างๆโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการห่มคลุมทั้งสองไหลเพื่อความ เขาเรียกว่าอะไรความดูมีความน่าศรัทธาแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะคือมีความเรียบร้อยในการแต่งกายกาลเทะอะไรทํานองนั้นแหละคือแต่งกายเรียบร้อยก็คือคุมร่างกายให้ให้มากที่สุดให้สุภาพให้สุภาพอะไรอย่างนี้ก็เลยมีระบบการห่มคุมของพระแล้วถ้าห่มนอกวัด หอมเฉียงส่วนใหญ่จะเป็นอีเวนต์ในวัดครับกิจกรรมอย่างเช่การสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์อยู่ในวัดนะครับทำอะไรอยู่ในวัดนะฮะส่วนใหญ่จะห่มเฉียงนี่ธรรมเนียมปฏิบัติแบบพระเพราะฉะนั้นเวลาไปเห็นพระท่านหอมจะได้เข้าใจว่าเวลาท่านหอมแต่ว่ามันก็มีสมัยหลังๆเนี่ยมีการหอมเขาเรียกว่าหอมดองหอมดองแบบแบบมหานิกายผูกเอวใช่ไหมก็จะมีผ้าผูกอันนี้จะห่มดองเนี่ยก็ ก็มักจะโหมเฉียงนะครับก็เลยมักจะมีการโหมเฉียงออกนอกวัดนะครับแต่สมัยสมัยก่อนไม่ไม่ค่อยมีนะโหมเฉียงจะเป็นโหมคลุมถ้าเวลาออกนอกวัดนะครับคุณอ่ะจะพูยเรื่องนี้ก็ไมุ่สมัยถ้านัดอ่ะทีมงานจะได้เตรียมมาภาพประกอบอ่ะอบางทีเรานึกไม่ออกนะอะไรเฉียงอะไรคลุมอะไรอย่างเงี้ยเออจะลงทุนไปหาซื้อจีวอนว่างเง้นเธอ จะไปแบบว่ามีหลวงพ่อมาประกอบมาเป็นภาพหลวงพ่ออนิมนต์ท่านมาเป็นตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรก็เล่าให้ฟังจะพูดเรื่องนี้จะพูดเรื่องนี้จะงัดอีกนะเนี่ยเรื่องอะไรจะพูดเรื่องวันเข้าพรรษาเออไหนๆก็เมื่อวานนี่วันอาสาหาบูชาก็เลยจะพูดเรื่องวันเข้าพรรษาว่าเอ๊ะทำไมพออาสาหาบูชาปั๊บวันเข้าพรรษาต่อกันเลยจริงๆมันต่างกรรมต่างวาระนะครับมันไม่ใช่ว่า อตอนแรกมันไม่ได้ต่อกันหรอกอนะเกิดคนละปีะวันอาสาณอบุชาก็เป็นบังเอิญบังเอิญว่าวันนั้นนะ่ะพระเจ้าไปเทศสอนปัญจวัคคีย์แล้วมันเป็นวันแรม15บห้าค่ำพอดีค่ะเ,เป็นแรม15บห้าค่ำแล้วก็พระก็บวชแรมหลือขึ้นเออตอนนั้นขึ้นสิขึ้าค่ำออไม่ใช่แรมขึ้นส5บห้าค่ำตอนนี้พระกนทย่าก็บวช หลังๆมาวัปปะก็บวชอ่ะบวชตามกันไปเรื่อยค่ะห้า <5 S 1> คนบวชก่อนเพื่อนนะครับก็ปัญจวัคคีย์บวชครับพอหลัง<น>จากนั้นไปไหนก็มีพระห้ารูปเดินตามพระพุทธเจ้าไปนะครับคนก็เลือ่อมใสศรัทธาศร <ธา S 2> ัทธาก็ขอบวชกันเรื่อยไปก็เยอะขึ้น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 เรื่อยๆเยอะขึ้นมากเลยจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยมีการสร้าง วัดสร้างวาถวายพระพุทธศาสนาไหมก่อนไม่มีวัดสักวัดนะอยู่ตามไปอยู่ตามคนต้นไม้อยู่ตามถ้ำอยู่ตามภูเขาก็ลำบากเพราะว่ามันไม่มีที่อยู่อาศัยใช่ไหมตอนหลังมาเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินพระราชาพระมหากษัตริย์ศรัทธาสมณะโคดมพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าโอ้พอพระเยอะๆนี่มันจะไม่มีที่อยู่ไม่มีถ้ำนะ แย่งท้ำกันนะเออก็เลยสร้างวัดครับวัดแห่งแรกที่สร้างถวายเนี่ยชื่อวัดเวรุวันอยู่เมืองราชคลืออซึ่งทุกวันนี้ยังอยู่ไหมอยู่เออมีแต่วัดไม่อยู่แล้วแต่มีแต่สถานที่มีแต่สถานที่เหมือนคุณไปอยุทยานั่นแหละมีนะมีนะมีซากอาคารอะไรต่างๆให้ดูเลยออ2,500กว่าปีคุณรูช่ีเพราะว่าพวกอิดอิดสีแดงแดงอิดอิดกับอิดเผาอะดินเผาอะ มันทนเมืองโบราณเมืองที่สมัยสร้างสมัยทวารวดีขอมอะไรต่างๆคุณเห็นไหมขนลุกเนาะเอออุ้ยถ้าคุณได้ไปเห็นยิ่งจากขนลุกเอผมได้ไปเห็นมาแล้วไงไปเห็นก็อเราก็นั่งมโนภาพเลยนะที่อินเดียใช่ไหมใช่ที่ประเทศอินเดียเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าสมัยนั้นเนาะเมืองราชครึกเนี่ยราชคลึออวัดเมรุวันเนี่ยอุ้ยสมัยนั้นนะพระคงจะเยอะมากอ่ะก็ก็หลังจากนั้นก็ ก็มีวัดมีวาอะไรใช่ไหมฮะอืก็ยังไม่มีจำพรรษาแต่ตอนนั้นน่ะจำได้ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวรุวันคนก็คนก็มาฟ้องอฟ้องบอกว่าพระพุทธเจ้าสมณะโคดมโอตอนนี้ลูกศิษย์ของท่านน่ะเดินไปเหยียบข้าวชาวบ้านเขาอยู่ตรงหนหมู่บ้านน้นน่ะเขาโวยวายมานะเขาโวยวายมาว่าพระไปเหยียบข้าวเขาเออเอาทำไมไปเหยียบอ่ะ ฮะทุทุดงเหรอรู้ว่าเดินก็ก็ไม่ได้มีก็ไปเรื่อยๆไงวัดนี่ไปนู่นไปนู่นก็เดินไปเรื่อยๆไงเดินไปเขาเรียกว่าจาริกไปเดินทุดดงไปจาริกไปไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นหลักเป็นแหล่งไงสมัยก่อนน่ะค่ะใช่ไหมตอนนี้นานาเขาก็ทานาเนี่ยคนอินเดียทำนาเนาเออแล้วก็ทุ่งนาอินเดียก็น่าจะคล้ายๆทุ่งนาบ้านเรานี่แหละเพราะว่าข้าวเขาก็ดีนะคันนาเล็กๆคันนาเล็กๆไม่ได้คันนาใหญ่ มันก็มีตกมีหล่นไปทำท่านคงเดินเดินไปนตกคันงคันน,น,นาเ<ก><ป>หยียบข้าวเขาเนาะเหยียบต้นข้าวก็เห็นว่าเออถ้าเดินไปตามคันนามันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหม,มนี่เห็ไหมมันก็คงอ้อมอะเนาะเออท่านก็ <c oughs> อ้อมท่านก็เปิดดูสิรีสิรีบอกให้ตรงไปเลย <c oughs> สะัสยน้นู้น <c oughs> สิรีบอกให้ไปทางลัดเลยเออ <c oughs> เลี้ยวขวาเล็กน้อยเอ่อเลี้ยวซ้ายเออเดี๋ยวเลี้ยวขวาเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยนั่นแหละถ้าเดินไปทล้วก็คงแบบเออจะอ้อมไปทําไมวะไอ้คนามันก็หักไปหักมาอย่างงี้นั่นเป็นที่มาน้ํามันแห้งก็เออเดินไปเออบางทีเดินไม่ได้ดูว่าเหยียบต้นข้าวไม่ได้รูปเดียวใช่ไหมไม่ได้รูปเดียวสิไปกันเยอะไปกันเป็นหมู่คณะไปกันหลายคณะเออกล่าวกันว่าเอ่อพระเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลุ่มฉับพักคี ฉับพักชีใช้คัมมี่เลยหรอเออนะครับไปแล้วก็เหยียบต้นข้าวชาวบ้านก็เลยมาบอกเอระพุที่เจ้าก็มองว่าเออเนาะพระเยอะแล้วก็หน้านี้มันก็สัญจรลำบากด้วยนะฝนตกบ่อยฝนก็ตกพระก็ลำบากบาจีวรก็เปียกจีวรนก็ยิ่งหายากอยู่ด้วยไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะสมัยก่อนจีวรนอะ่ะต้องไปบางสกุลมาจากศพที่เขาเอาห่อศพทิ้งตามปา่าช้าแล้วมามีพิธีทำผ้าจีวรที่เรียกว่าการกฐินน่ะเดี๋ยวออกภรษาจะมาเล่าให้ฟัง เรื่องการทำกระถินน่ะอันนี้เข้าพรรษาก่อนใช่ไหมเอออะไรฮะอีกสาเดือนเจอกังนงั้นวันนี้ลาลาเลยเด,ดี๋ยวก่อนยังไม่จบเพราะพระุทธเจ้าท่านก็นเลยบัญญัติว่าเอาละหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยให้พระภิกษุจําพรรษาอยู่ที่วัดแหงด่งใดแห่งหนึ่งเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นเวลาสมเดือนแล้วก็กําหนดวันออกพรรษาเห็นไหมครับ สมัยโบราณตั้งแต่เมื่อ2,500กว่าปีมาแล้วหน้าฝนก็ประมาณเดือนนี้แหละบางคนบอกไว้ทำไมฝนปีนี้ตกช้าจังนะไม่ตกสักทีมันยังไม่ใช่หน้าฝนหน้าฝนจริงๆคือเดือนนี้นี่นี่นี่ความหมายเดือนเข้าพรรษาแล้วทำไมต้องเป็นอะไรวันที่ก็มันเป็นช่วงหน้าฝนพอดีแรงหนึ่งค่ำเนี่ยหน้าฝนพอดีในสมัยพุทธกาลพระเจ้าท่านก็เลยกําหนดว่าเอาละในเมื่อวันอาสาฬหบูชา นะแล้วก็วันแรมหนึ่งค่ำก็เอาวันแรมหนึ่งค่ำนี่แหละเป็นวันเข้าพรรษาพระพุทธเจ้าเป็นคนกําหนดท่านก็ประกาศว่าเนี่ยวันแรมหนึ่งค่ำเนี่ยเป็นวันเข้าพรรษาให้อยู่กับวัดอ่าแล้วก็อยู่ไปสามเดือนพอสมเดือนก็หมดหน้าฝนแล้วสามสี่สิบสองมีสี่ฤดูกาลใช่ไหมล่ะมีฤดูอะไรบ้างอืมร้อนร้อนร้อนมากเฮ้ยร้อนเอาประเทศไหนล่ะร้อนที่สุดเออสมัยก่อนอย่าเอาประเทศเลยมันก็คงมีร้อนมีหนาว มีฝนมีแล้งประมาณนี้แล้วก็โลกมันก็เปลี่ยนก็ว่ากันไปแต่ว่าฤดูการมันมี4ี่ฤดูสามสี่สเดือน3เดือน3เดือนประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นประเพณีเข้าพรรษาพระก็เลยจะต้องจำพรรษาถ้ามีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปต้องขออนุญาตพระสังฆาธิการพระผู้ปกครองพระอาจารย์พระอุปัชฌาย์ที่อยู่ในวัดไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปหายจากวัดเลยไปไม่ได้นะ ปรับอาบัต์นะต้องรู้ว่าไปไหนไปทําไมอ่ามาทําอะไรแล้วต้องมีเหตุจําอะไรนะทําอะไรมันต้องมีเหตุจําเป็นไม่ไม่ใช่ว่าถ้าไม่จําเป็นนี่ไม่ได้ต้องมีเหตุจําเป็นเช่นได้ข่าวว่าพ่อแม่ป่วยหนักต้องไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตเข้าใจแล้วค่ะนะก็เลยเกิดวันประกานระชันนี้เข้าพรรษาเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายเหตุผลไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่หมายความว่าพระไปเหยียบก้าวกล้าในนาอย่างเดียว มันเป็นเรื่องของฤดูกาลเป็นเรื่องของการสัญจรเดินทางแล้วก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าพระไปไหนตอนไหนตลอดทั้งปีมีเวลามาเจอกันจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์มาสัมมนากันหน่อยใช่ไหมท่านสาลีบุตรไปที่นู่นโมคคลานะไปที่นี่มหาคัสปาไปที่นี่มีอะไรมาแชร์กันไหมเออแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันเอวังยังไหนไปเจอโยมแบบคุณเัชนีจะเป็นยังไงสาธุเอวังเหอะเอวัง <Huh? S 2> สาธุลง,ลงเอาลงก็ลงโยมอพี่